สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมเพื่อนผมไอ้โจ้ครับคุณรักผมแล้วก็ทีมงาน10ล้ออ่างทอง6ล้ออ่างทองแล้วก็ยุทยาสิงห์บุรีเมืองกาญจน์ที่สระบุรีมีทุกชุดอ่ะหลายๆที่ผมจะชวน6ล้อ10ล้อสายบุญชวนไปไหนชวนมานี่ไงไปไหนนี่ไงวัดอะไรนะวัดไผ่หมู่ฟิดวัดไผ่หมู่ฟิดอยู่ที่พิเศษพิเศษกฐินบ้านพวกผมบ้านไกลๆเลยบ้านพวกผมงานผมเลยอันนี้งานผมเลยเขาต้องการอะไรหินคลุกหินคลุกคือจะฉลองอุโบสถใหม่มันเป็นวัดเขาเป็นวัดเล็กๆอ่ะเขาจะนี่เขาจะอะไรนะปิดทองฝังลูกนิมิตแต่ว่าเราจะไปลงให้เขาก่อนปิดทองฝังลูกนิมิตหรือพูดง่ายๆปรับพื้นที่ปรับพื้นที่เขาไม่งั้นวัดเล็กๆทำยากเราเป็นสะพานบุญน่ะเราคนรู้จักก็โจกับเพื่อนผมก็โจก็อยู่แถวนี้ครับเราก็กับบ้านผมอ่ะบ้านผมอยากว่าทําสักครั้งนึงที่บ้านแล้วที่เราคุยตลอดว่ากูอยากทําครั้งนึงว่ะในอ่างทองในอ่างทองครั้งนึงในบ้านตัวเองในบ้านตัวเองสักครั้งนึงเพราะผมก็ไปช่วยที่อื่นมาผมอยากได้ทําสักครั้งนึงแล้วผมก็เลยเลือกวันนี้ที่น่าทําที่สุดแล้วเขาก็ขอผมไปใช่ขอผมไปเนี่ยขอมาให้เรามาช่วยดูนะพื้นที่เพื่อจะงานที่เดี๋ยวแล้วเขาให้เราลงวันไหนก็วันที่อะไร28กับวันที่29เอ้ยอันนั้นวันงานวันที่ลงนี่คือวันที่12พฤศจิกายนเป็นกฐินหรือพระป่าเป็นพระป่าเหรอเออพระป่าไม่ใช่กฐินเป็นพระป่าเป็นพระป่าหินคุกมาปรับลานเพราะตรงนี้ลานวัดเนี่ยจะจัดพื้นที่ทั้งหมดจะจัดพื้นที่ว่ามีลิเกผมก็จะเอารถมาโชว์วันนั้นน่ะผมก็จะรถมาโชว์วันงานน่ะนี่ก็เอามาโชว์ก่อนคันมาโชว์ให้หลวงพ่อเขาดูเอามาให้หลวงพ่อเจิมหน่อยดิวะขี่ผ่าจมทุกวันเลยซื้อรถมาใหม่ยังไม่เจิมเลยเนี่ยเดี๋ยวให้หลวงพ่อเจิมหน่อยก็สายบุญทั้งหลายครับปีนี้พวกเราเจออะไรมาหนักสมาคมแบบว่ารถสิบล้อไม่ใช่สมาคมไม่อยากเลยพูดถึงเรื่องสมาคมรถสิบล้อรถหกล้อเนี่ยไม่เจออะไรมาหนักเยอะช่วยทำบุญร่วมกันทำบุญให้เขาเห็นว่าเฮ้ยปู่ก็หน่อมแหนมนะปู่ก็ธรรมะแล้วเราก็มีพลังด้วยที่สร้างทำบุญได้ใช่ทำมาทุกปีนะเมื่อต้นปีเนี่ยวัดสำโก้พวกสายทองเนี่ยพวกอะไรเนี่ยทำทุกปีสิบล้อไม่ใช่ว่าจะวิ่งกินกันอย่างเดียวนะทำบุญนะมองถ้ามองมันมุมลึกๆแต่ว่าไอ้พวกเฮียนี่นะแม่งทำบุญเก่งจริงคนเราใส่บุญอยู่แล้วใช่บุญเลยทำบุญเก่งอะไรโอเคดิดูโบสถ์เนี้ยแหละโบสถ์เดี๋ยวสิ้นปีเรามาฟังลูกนิมิตกันสิ้นปีเรามาทำบุญหินกันก่อนใช่มาปรับพื้นที่ในวัดให้เรียบร้อยดูที่โบสถ์พูดซะเหนื่อยเลยชิบหายดูโบสถ์สวยอะไรเดี๋ยวเราก็ปิดทองฝั่งลูกนิมิตแต่เราจะมาพระป่ากันก่อนหินมาลงปรับร้านนี้ทั้งหมดเลยอยากได้สายบุญเยอะเพราะผมก็ชวนพี่ๆน้องๆที่ผมรู้จักที่รักผม มากันเยอะเลย FC นะโค้กมาเลยนะเต็มที่มากินข้าวกันมากินข้าวกับวันมานั่งคุยนั่งถ่ายรูปกันผมมีอาหารเลี้ยงนะวันนั้นมีอาหารเลี้ยงครับบีบมางานผมรับรองอิ่มคุณมาช่วยกันเรามาช่วยกันนะใช่เพราะว่าอย่างถ้าวันงานปุ๊บผมก็จะทำถ้าใครมาไม่ได้จะช่วยปัจจัยมาปุ๊บเราจะถวายเป็นอาหารโรงเรียนเพราะว่าถวายโรงเรียนด้วยมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปเงินทุกบาททุกตังค์วัดไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ชัดเจนผมมาทำให้วัดพวกผมไปทำที่ไหนวัดไม่เคยนี่เลยวัดเรียกวัดต้องการโอ้โหเห็นไปไอ้หนุ่มแม่งแน่นอนว่ะไปกันในรถให้รถกระพือไปจัดเต็มไปจัดเต็มไปพวกเรามาร่วมบุญกันนะร่วมบุญกันโอเคครับฝากด้วยดีครับแค่นี้ครับเจอกันวันที่12